เกิดแก่เจ็บตายมามีชีวิตแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นถือเป็นโลกกระทำมีชีวิตก็เป็นหลงอยู่กับลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนั่นนะเอาชีวิตไปทิ้งเปล่าอยู่ก็เท่านั้นมันต้องมาเรียนรู้กันจริงๆไม่ต้องไปแบกลาภแบกยศแบกสรรเสริญไอ้คนแบกสรรเสริญเนี่ยมันน่าเห็นใจนะเพราะเขาไม่รู้ตัวเขาง่ายๆเขาติดสรรเสริญคนเราเกิดมาเนี่ยนะพระเจ้าตรัสว่าก็เป็นธรรมดาเกิดมามีความเกิดเป็นธรรมดาความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาก็หมายความว่าเป็นปกติสามัญมันจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นทัตตาเป็นตัตตามันจะต้องเกิดมาเกิดมานะแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บป่วยผู้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะเกิดมาแต่ละชาติไม่รู้ไม่มีการเจ็บและไม่เจ็บไม่ป่วยนี่โอ้โหสุดยอดที่เป็นผู้ที่หลุดพ้นเป็นผู้ที่แหมชีวิตนี้ปลอดโปร่งมากมีความตายเป็นธรรมดาสุดท้ายก็จะตายแต่ตายนี่แหละขอพูดถึงเรื่องตัวตายก่อนนะตายไม่จริงความตายนี่ตายไม่จริงคำว่าตายคำนี้ภาษาไทยว่าตายก็รู้กันดีว่าตายคือสิ้นลมหายใจแล้วก็ไปใช้ในทางภาษาธรรมว่ามันคือตายคือสิ้นหมดหมายถึงกิเลสสิ้นหมดคือตายแล้วก็ไปเข้าใจว่ากิเลสหยุดมาแค่หยุดมาแค่พักยกหยุดก็ไปเชื่อว่ามันตายโดยไม่เข้าใจสายนั่งหลับตาหรือสายที่เกิดใช้ตรรกะมันก็เป็นเช่นนั้นเองอะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นใช้คาถาใช้ภาษาสัจปฏิปัตติแล้วก็วางจิตก็วางอย่างสายท่านพุทธทาสวางวางอันนี้คือสมถะลืมตาวางวางอย่างสายท่านพุทธทาสวางอย่าไปคิดอย่าไปอะไรนี้ซึ่งผิดพระพุทธเจ้านั้นให้รู้จักเลยมีสติรู้ว่านี่เราคิดอย่างนี้มีเหตุมีปัจจัยอย่างนี้และก็มีธรรมวิจัยสัมโพธิชงรับเพียรวิจัยให้ดีวิจัยให้ออกเลยว่ามันมีประกอบไปด้วยสังขารที่เราไปเป็นจิตวิญญาณแล้วแยกแล้วจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ตรงนี้เพราะงั้นก็จับคู่ทีละคู่เรียกว่านามรูปแล้วนามรูปเมื่อมันมารวมกันมันก็จะเป็นอายตนะก็ปฏิบัติอายตนะนี่แหละคือตัวสองมันจะปรุงแต่งกันเนียนมากเลยอายตนะเนียนถ้าไม่รู้มันก็จะกลายเป็นตัวแท่งตัวก้อนเป็นตัวเวทนาเป็นตัวตัณหาเป็นตัวอุปทานภพชาติอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยพระพุทธที่สามารถแยกอายตนะให้เป็นสองออกไปได้ก็จะเห็นตั้งแต่เวทนาว่าอ๋อเมื่อมีผัสสะเกิดเวทนาเกิดความรู้สึกที่มันเกิดจากการสัมผัสนะเมื่อเกิดสัมผัสปั๊บมันก็จะเกิดเวทนาให้เรารู้ปรุงแต่งปุ๊บเป็นเวทนาเป็นอารมณ์เป็นรวมเป็นหนึ่งเลยเอกสโมสรณาในตัวอัตโนมัติรวมแล้วโดย อวิชชา
ป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นได้สามแง่สุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีนะนี่คือสามแง่ของเวทนาคู่แรกพระพุทธเจ้าท่านสอนเวทนา108สามแง่สองแง่มีสองแง่ก่อนสอนแง่เรียกว่ากายิกเวทนากับเจตสิกเวทนามีกายเกี่ยวข้องกับข้างนอกเรียกว่ากายิกเวทนากายเกี่ยวข้องข้างนอกมีธาตุรู้ร่วมกับสภาพนอกสัมผัสกันเป็นสองคำว่ากายคำนี้แหละมันจะเป็นหนึ่งเดียวเฉพาะแต่ร่างข้างนอกวัตถุข้างนอกโดยไม่มีจิตไปร่วมเลยไม่ได้อันนี้แหละคือต้องสมาธิฐิในคำว่ากายคำนี้ให้ได้ถ้าสมาธิฐิตัวนี้ไม่ได้เริ่มต้นตัวสมาธิฐิตัวนี้น่ะไม่ได้แล้วก็นำมาเรียนรู้กับตัวเองเรียกว่าสักกะเข้าใจกายแล้วว่าหมายถึงสภาพสองภายนอกภายในสัมผัสต้องมีปัสสะเป็นปัจจัยต้องมีภายนอกภายในตลอดแล้วจะมีตัวที่สามรวมเป็นกิเลสมีจิตมีกับอีกอันหนึ่งรูปกับนามแล้วก็มีกิเลสจัดการกิเลสออกให้ได้ก็คือทำเวทนานั่นแหละมันสุขพงแต่งเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ได้ทั้งสามแง่เพราะนั้นเวทนาสามนี่แหละมันจะเกิดจากเหตุปัจจัยหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมันสัมผัสกันปรุงแต่งขึ้นมามันจะเกิดมีอาการของสุขของทุกข์สยาภายนอกแล้วก็เรียกภายในอีกคู่นึงเรียกว่าโทมนัสสมนัสและอุเบกขาเฉยๆนี่เรียกว่าน้ำหนักดีกรีของความรู้สึกแยกให้เห็น5ระดับทุกสุขโทมนัสสมนัสอุเบกขานี่เวทนา5ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เกิดใครจะเกิดน้ำหนักของกิเลสแล้วก็เป็นความรู้สึกเวทนาสุขทุกข์โทมนัสโสมนัสหรืออุเบกขามากน้อยระดับไหนก็แล้วแต่ท่านทำไว้5ระดับนี้แต่มากระดับกว่านี้ด้วยซ้ำแต่ก็รู้เป็นขั้นหยาบพวกนี้ไปก่อนไอ้5ระดับนี้ก็คือสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สุขมากทุกข์มากสุขขนาดโทมนัสโสมนัสกับโทมนัสไม่สุขไม่ทุกข์ขนาดกับอุเบกขาของอุเบกขาก็นี่แหละเกิดจากอะไรเกิดจาก6ตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสนะทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบเป็นคู่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 ข้างนอก5คู่หยาบต้องทำเรียนรู้ก่อนละกิเลสนี้ได้ก่อนเมื่อละกิเลสภายนอกได้แล้วมันก็จะไม่มีกระทบภายนอกยังไงยังไงกิเลสภายนอกก็ไม่เกิดแต่มันจะเกิดภายในเป็นรูปหรือเป็นอรูปที่เหลือคุณก็ล้างไปตามลำดับเพราะฉะนั้นพวกไปนั่งหลับตาในกิเลสภายนอกยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ปอกเปลือกทุเรียนเลยจะดันกินเนื้อทุเรียนขบเข้าไปเลยนั่นน่ะปากแตกปากพองไม่รู้เรื่องแค่นั้นนะแม่ไม่รู้จะพูดยังไงถึงจะแก้ไขพวกที่ทำไม่มีลำดับไอ้ลำดับนี่สำคัญมากนะเพราะงั้นผู้ที่ไม่สามารถทำหกทวารนี้แล้วก็เรียนรู้การสัมผัสแต่ต้องปรุงแต่งกันขึ้นมาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นสุขเนี่ยหกคู่เนี่ยเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่ทุกข์ไม่สุขสามนัยยะนี้ได้หมดทั้งหกคู่
ก็เป็น18อาการ18วิจาระเรียกว่ามโนวิปวิจาระ18มโนปวิจาร18เป็นของโลกีเรียกว่าเคหะสิตะนะเรียกว่าเคหะสิตะเวทนา18มีกิเลสปรุงผสมร่วมอยู่แม้แต่อุเบกขาก็เป็นกิเลสมันเฉยอย่างมีกิเลสทำให้มันเฉยอย่างโง่ๆอวิชชามันอยู่เฉยๆทำให้มันเฉยสะกดจิตบ้างมันเฉยๆโดยอัตโนมัติบ้างนะลืมตาทำให้มันเฉยบ้างหลับตาทำให้มันเฉยบ้างอะไรเป็นเคหัสสิตะนอกนั้นก็ข้างในเรียกว่าโสมนัสโทมนัสข้างนอกรวมอย่างหยาบเรียกว่าทุกข์สุขมันก็มีทุกข์มีสุขอยู่อย่างนี้แหละหกคู่กับสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อีกสามนัยยะสามอารมณ์ถ้ายังมีกิเลสอยู่เราก็เรียนรู้ซะแล้วเรียนแยกกิเลสให้ได้เอามันออกเรียกว่าเนกขัมมะเอากิเลสออกให้ได้เรียนรู้แยกกิเลสให้ออกในเวทนาในอารมณ์ที่เรากระทบสัมผัสทุกทีเพราะถ้าไม่เปิดตากระทบไม่เปิดหูจมูกลิ้นกายใจเอาไว้ที่หลังมันเป็นคู่หลังสุดตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเรียนรู้ห้าทวารนอกห้าก่อนเนี่ยแล้วเรียนรู้กิเลสนี่ทำให้มันดับทำให้มันดับมันดับมันดับถ้าไม่ทำมันนี้ก่อนก็ไม่มีประตูจะบรรลุธรรมหรอกคนคนนั้นคนไหนก็แล้วแต่ไม่เรียนรู้จากตาหูจมูกลิ้นกายกระทบสัมผัสทีละคู่ทีละคู่ทีละคู่เนี่ยแล้วมันก็แหมกระทบอยู่ตลอดเวลาเลยเนาะเยอะแยะไปหมดเลยหูก็ได้เสียงพร้อมได้ยินเสียงพร้อมกันกับตาก็เห็นรูปนี่คุณฟังอาตมาได้ยินทั้งเสียงเห็นทั้งรูปดีไม่ดีได้ยินทั้งกลิ่นนึงได้กลิ่นด้วยนะเพราะเราเรียนรู้เวทนาในเวทนาเนี่ยเป็นกรรมฐานเป็นฐานในการปฏิบัติในการกระทําในการปฏิบัติเพราะไปเรียนรู้ในวิสุทธิมรรคในอะไรก็ดีมีกสิณ40มีอะไรต่างๆนานาพวกนี้นอกรีดมดไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าสอนหรอกไปรวบรวมอาจารย์เกจิอาจารย์เป็นอัตถกถาอาจารย์อะไรอะไรมารวมไว้แล้วก็มาเรียนกันไปเสียเวลาเปล่าๆมันเป็นสมถะของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นสมถะอย่างนั้นลืมตาเจริญสีมาวิชา8ของพระเจ้าอันนี้สมาธิที่อันนี้มันมิจฉากันจนกระทั่งอาตมามาพูดขึ้นมันแปลกๆไม่เห็นอาจารย์คนไหนพูดเลยใช่เพราะมันเสื่อมไปสิ้นแล้วโลกุตรธรรมหรือธรรมะที่ถูกต้องของพระเจ้ามันไม่เหลือแล้วอาตมาเอามาพูดขึ้นเพราะอาตมาจึงจำเป็นมากเลยและอาตมาเชื่อว่าอาตมาไม่ได้เข้าใจผิดอาตมาเข้าใจถูกว่าจริงๆด้วยเนี่ยมันเพี้ยนผิดไปจนต้องเอากลับคืนมานะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าไม่ปฏิบัติตัวเวทนา108นี่แหละให้สมบูรณ์แบบไม่ได้เข้าใจง่ายๆนะที่จะแยกแยะมาสาธยายให้รู้ว่าเวทนา108มันคืออะไรแล้วมันจะเอาไปปฏิบัติยังไงมันจะได้สภาวะเป็นลำดับอย่างโน้นอย่างนี้ยังไงเนี่ยอาตมาก็แจกให้ฟังบางคนปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่สามารถแยกเคหสิตะเวทนาจิตของตัวเองนี่นะเวทนาของตัวเองเนี่ยอันนี้มันเป็นเคหสิตะมันเป็นโลกิยะถ้าเราสามารถจับกิเลสได้แล้วเอากิเลสออกอ๋อมันเริ่มเป็นเนกขัมมะเริ่มเป็นเนกขัมมะก็18นี่แหละ18เคหสิตะนี่แหละเราทำให้เป็นเนกขัมมะได้18เนี่ยทำได้สำเร็จผล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 
เป็นอุเบกขาสุดท้ายก็กิเลสหมดเป็นสมาธิฐิอุเบกขาของเคหสิตามันมิจฉาทิฏฐิอุเบกขาแปลว่าบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์บริสุทธาปริโยธาตาโมตุกัมมยาปปัสสรามีองค์ธรรมห้าบริสุทธิ์จากกิเลสเหนือชั้นกว่าไม่มีสุขไม่มีทุกข์บาลีไม่มีสุขไม่ทุกข์คืออัตถุขมสุขมาทุกขมสุขยังมีมิจฉาอยู่ไปทำจิตให้ไม่ทุกข์ไม่สุขด้วยการมิจฉาทิฏฐิกดข่มมั่งทำลืมทำสมถะลืมตามั่งอะไรแต่มั่งอยู่ก็จิตว่างมั่งอยู่ก็อย่ายึดมั่นถือมั่นอะไรก็แล้วแต่มันก็พอได้อัตถุขมสุขไม่สุขไม่ทุกข์ก็พอได้ทำเก่งๆก็แต่มันทำได้ยากก็ไปนั่งสะกดจิตสะกดจิตมันง่ายมันนั่งดับก็ไปแต่ดับสะกดจิตได้ตอนสะกดนะถ้าออกมามันสู้พวกลืมตาไม่ได้พอลืมตาก็ได้เก่งกว่าในขณะลืมตาแต่เป็นนั่งหลับตาถ้าไม่ฝึกสู้พวกนั่งหลับตาไม่ได้เหมือนกันถนัดกันคนละอย่างแต่ของพระพุทธเจ้าไม่เกี่ยวกับหลับตาลืมตาเกี่ยวกับเรียนรู้ให้สมาธิทิรู้จักเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วมาจับตัวเวทนานี่เป็นตัวหลักพระพุทธเจ้าถึงตรัสไว้ในปฏิปันธุเล่ม9ของพระพุทธเจ้าสูตรด้วยคิดว่า ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้เพราะว่าไม่มีผัสสะที่จะไปรู้เวทนานั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้ครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนเรียนรู้มาผิดหมดใช่ไหมการพ่อครูมาอธิบายปุ๊บไม่เห็นเหมือนเลยก็จะเป็นเหมือนใดที่รู้มามันผิดนะและที่ผ่านมาแล้วก็ใครประกาศพระอรหันต์มาล่ะใช่ไหมมีแต่ลูกศิษย์ประกาศให้นะตัวเองไม่เห็นจะประกาศเห็นพระอรหันต์ชัดๆจริงๆว่าใครทำได้บ้างแล้วมีอธิบายได้ว่าความเป็นอรหันต์เป็นยังไงเนี่ยพระครูสามารถอธิบายแจกแจงได้นะทุกอย่างที่ท่านประกาศและบอกออกไปมันคนก็เลยเข้าใจยากแต่ว่าก็มีผู้เข้าใจได้คือพวกเราแหละนะเพราะงั้นคนเราจะเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายมามีชีวิตแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นถือเป็นโลกกระทำมีชีวิตก็เป็นลงอยู่กับลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนั่นนะมันเอาชีวิตไปทิ้งเปล่าเอาชีวิตไปทิ้งเปล่าอยู่ก็เท่านั้นมันต้องมาเรียนรู้กันจริงๆไม่ต้องไปแบกลาภแบกยศแบกสรรเสริญไอ้คนแบกสรรเสริญเนี่ยมันน่าเห็นใจนะเพราะเขาไม่รู้ตัวเขาง่ายๆเขาติดสรรเสริญเนี่ยแล้วยิ่งสุขแล้วยิ่งเนียนใหญ่เลยโลกียสุขเคหสิตะสุขเนี่ยเนียนไม่รู้สุขหรอกเพราะสุขจึงเป็นเรื่องที่โอ้โหทุกข์กับสุขเป็นอันเดียวกันเขาก็เป็นยึดสุขเราเป็นทุกข์เป็นสุขเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยซึ่งยากที่จะเข้าใจคนที่ไปเข้าใจทุกข์ว่าเป็นสุขไปยึดทุกข์ก็ยึดสุขไปยึดสุขก็ยึดทุกข์เพราะฉะนั้นจึงเป็นความวิปลาสชนิดหนึ่งคู่หนึ่งที่เรียกว่าไปยึดทุกมาเป็นสุขวิปลาสข้อนั้นมันไม่มีหรอกสุขสุขเป็นภาษาพยัญชนะพูดอารมณ์หลอกที่จริงอาการที่เกิดปฏิกิริยาขึ้นมาในตัวเองเนี่ยมันเป็นทุกข์ทั้งสิ้นทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปทุกข์คืออะไรทุกข์คือสิ่งที่ตั้งอยู่ทนอยู่ไม่ได้มันจะเปลี่ยนแปลไปเรื่อยทุกเดี๋ยวก็แปลเป็นสุขเดี๋ยวก็แปลเป็นทุกทุกมากทุกน้อยทุกหนักหนักหนาหนาโง่หนักก็ทุกหนักคนที่ไปหลงอลาบแล้วก็เป็นสุขมีลาบเยอะๆโอ้เป็นสุขคนหลงยศเป็นสุขมียศมีบั่งมีเบอร์มีตำแหน่งมีหน้าที่อะไรโอ้โห
ก็อ้าวหลงเป็นสุขคนหลงสรรเสริญเยินยอยกย่องไปเป็นสุขเนียนลงไปในตัวเองนั้นสุขมากน้อยจากลาภยศสรรเสริญอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้ากว่าจะมาเรียนรู้ระบบโถ่สิ่งเหล่านี้นะถ้าอย่าไปหลงไหลได้ปลื้มอะไรกับมันเลยขออภัยและขอพูดชัดอย่างท่านประยุทธ์โตเนี่ยท่านมาเรียนรู้สภาวะธรรมซะให้ดีความรู้ของท่านมันมากเกินที่จะมาปฏิบัติบรรลุอรหันต์ได้ไม่รู้กี่ล้านเที่ยวแล้วความรู้ของท่านเจอะแต่ท่านไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้มาเรียนรู้สภาวะท่านก็เลยยังติดอยู่อย่างนั้นนะไม่งั้นท่านจะออกมาสอนอย่างอาตมาท่านจะไม่ไปหลงติดอยู่กับเถรสมาคมอย่างนั้นนะไม่ต้องไปอาศัยเถรสมาคมให้มอบตนอยู่ในทางผิดเลยมอบตนอยู่ในทางผิดนี่ยังไม่หมดอาชีวะข้อหนึ่งนะอาตมายกฐานะให้ท่านว่าเข้าใจตนแล้วแล้วท่านก็ไม่มีกิเลสที่จะไปติดยึดพวกนี้แล้วแต่ท่านยังมอบตนอยู่ในทางเป็นยังอยู่กับเถรสมาคมมันยังไม่พ้นอาชีวะข้อที่สี่มิจฉาอาชีวะมิจฉาอาชีวะข้อที่สี่ท่านไม่เข้าใจสภาวะพวกนี้ท่านเข้าใจท่านจะไม่อยู่แต่ท่านไม่เข้าใจเพราะอาตมาเปรียบเทียบอย่าว่าจะไปอยู่ในตำแหน่งใดหนึ่งของเศรษฐราชพระพุทธเจ้ามีตำแหน่งพุทธอยู่ในตำแหน่งพระเจ้าแผ่นดินนะท่านยังไม่เอาเลยท่านยังออกมาทิ้งหมดเลยเดินประบาทเปล่าสอนธรรมะอย่างเดียวไม่เอาเลยลาภยศสรรเสริญโลกีสุขทรัพย์สริงคารไม่เอาทั้งนั้นมาสอนธรรมะนี่อยู่ให้ประชาชนเลี้ยงไว้เห็นไหมว่าท่านไม่รู้สภาวะธรรมเลยท่านติดจมอยู่นั่นนะไม่ใช่แต่แค่เถรสมาคมติดตำราติดพยัญชนะติดภาษาความรู้โอ้โหอะไรก็น่ารู้อะไรก็น่ารู้รู้ไปหมดเป็นปทัพปรมะบุคคลขออภัยวันนี้เอาหนักหน่อยรู้พระพุทธพจน์ก็มากปทัพปรมะบุคคลนี่ท่องจำอยู่ได้ก็มากสอนผู้อื่นอยู่ก็มาก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 แต่ตัวเองไม่บรรลุธรรมเลยนี่คือปทัพปรมะบุคคลแล้วมันได้แก่ใครคือใครท่านประยุทธ์โตเอาแรงหน่อยขออภัยนะขออภัยท่านจริงๆตัวท่านเป็นพันเตท่านบวชก่อนท่านอาตมาจะต้องขอคารวะนานๆทีทำไมพระท่านถึงกล้าแสดงความมีความจริงมีความจริงและมีความจริงใจเพราะอาตมาไม่ได้ปรารถนาร้ายต่อท่านความจริงใจและมีความจริงว่าอาตมาพูดสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงไม่เช่นนั้นมันเหมือนคนใจดำเหมือนกันทำไมไม่บอกท่านมั่งล่ะไม่เตือนท่านไม่มีใครกล้าเตือนท่านนะอาตมาก็เกรงใจนี่เตือนเรื่องนี้ก็ถือว่าอาตมากล้าไม่ใช่เล่นแล้วนะแต่จริงก็กล้าอยู่ไม่ได้กลัวอะไรหรอกแต่ว่าเอานะไปว่าท่านบ่อยๆนักท่านก็จะเมินหมางเลยไม่ฟังไม่อะไรเลยตีทิ้งเลยมันไม่คบกันเลยไม่ดีก็นานๆทีเพราะท่านก็เป็นผู้ที่มีปฏิภาณไหวพริบเยอะอยู่พอสมควรอาตมาเกิดมาชาตินี้มาเอาธรรมะพุทธเจ้าก็มาเปิดเผยมารื้อฟื้นโลกุตตรามขึ้นมาจนกระทั่งทำให้คนรับรู้ฟื้นโลกุตตรธรรมขึ้นมาได้จนกระทั่งเกิดโลกุตตรธรรมเป็นคำรวมโลกุตตรธรรมเป็นคำใหญ่ว่าเป็นธรรมะขั้นโลกุตตระปฏิบัติได้มรรคได้ผลด้วยเป็นอริยธรรมหรือเป็นโลกุตตรธรรมเนี่ยมาเป็นโสดาสกิทานาคาอรหันต์กันอยู่ในสังคมชาวโศกเนี่ย
ซึ่งอาตมาบอกว่าสังคมชาวโสนี่คือสังคมอาริยบุคคลคนที่เขาไม่มีภูมิไม่มีความรู้เขาไม่เชื่อหรอกนู่นเขาไปเชื่อว่าสังคมของมหาบัวนู่นเป็นพระอรหันต์กันแต่มหาบัวไม่มีชุมชนนะไม่มีชุมชนเป็นโสดาสกิทานาคาอะไรขนาดไม่มีแม้แต่ในพระท่านก็แจกกันไม่ได้ว่าใครเป็นโสดาสกิทานาคาอรหันต์ท่านไม่มีสมณะสี่เหล่าหรอกแต่ของเรานี่แจกแจงกันได้อันนี้ก็เป็นความต่างและยืนยันกันได้ด้วยแต่ละบุคคลเนี่ยพุนแต่ละคนจะปฏิญญาณตนว่าเป็นโสดาปฏิญญาณตนว่าเป็นสกิทาเป็นอนาคาเป็นอรหันต์ไม่แม่นยังไม่แม่นยังไม่กล้ายังไม่ชัดเจนยังไม่ยืนยันให้แก่ตัวเองได้ก็เถอะคุณก็ยังพอรู้ว่าโสดานี่เนาะมีหลักเกณฑ์ว่าโสดาประมาณไหนรู้จักสักกายะพ้นจากสักกายะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาประมาณศีล5เราเอาศีล5มาเป็นเครื่องตรวจสอบแล้วจิตของเราก็เป็นปกตินะก็เรื่องสัตว์เรื่องของสัตว์เราก็ไม่มีจิตเอ็นดูเป็นเพื่อนทุกข์หวังประโยชน์เพื่อกันอยู่มีข้าวมีของเราก็ไม่ทุจริตแล้วข้าวของไม่ของเขาก็ของเขาของเราของเราถือวิสาสะกันบ้างก็ระมัดระวังมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็สังวรระวังใครยิ่งเป็นอนาคามีสบายรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็สบายแล้วไม่มีเรื่องที่จะทุกข์สุขก็เป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสละก็เป็นอนาคามีจริงยิ่งหมดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ก็อยู่ด้วยกันสบายเข้าของก็ไม่มีทุจริตรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ไม่มีกิเลสอะไรเลยนะเข้าใจหมดหลุดพ้นอย่างน้อยก็อนาคามีขึ้นไปหรือเศษที่คุณสรุปไม่ได้เท่านั้นที่จะเป็นอรหันต์เจตมาพูดแล้วพูดดีว่ามันพวกเรานี่เป็นอรหันต์แต่มันสรุปไม่เป็นสรุปไม่ลงถ้าสรุปลงเป็นอรหันต์กันเยอะแล้วไม่ใช่เล่นเลยอรหันต์ก็มีขั้นตอนเหมือนกัน